ดีค่ะกิ๊กอินเมกานะคะแล้วก็ไทเลอร์ครับวันนี้กิ๊กกับไทเลอร์จะพาทุกคนมาขายพิซซ่าที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองไวซีไอดาโฮอเมริกานะคะทุกคนก็มาช่วยกันลุ้นว่าเราจะขายได้ไหมนะคะแต่ว่านอกจากจะมาขายพิซซ่าแล้วเนี่ยกิ๊กก็จะพาทุกคนมาลองทำพิซซ่าไทยหน้าใหม่นะคะก็คือพิซซ่าหน้าลาบนั่นเองวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำดูเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำเลยวันนี้มาดูกันว่าจะประสบความสำเร็จไหมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูให้จบเพราะว่าคลิปนี้กิ๊กจะมาบอกได้ว่าวันนี้เราขายของได้เท่าไหร่นะคะมาลุ้นไปด้วยกันค่ะ Would you like a printout receipt too? Here's your buzzer. It's going to beep when it's ready, which is probably going to be in about 5 minutes. Thank you.Would you like to upgrade to the fresh mozzarella? Yes, sure. It's going to be 18 to 16. It's all been a little bit true. Yeah. And here's your buzzer.วันนี้เป็นพิซซ่าหน้าคาวบอยนะคะก็จะมีเปปเปอโรนีไส้กรอกแล้วก็เห็ดย่างนะคะทุกคนShredded cheese to fresh mozzarella. Fresh mozzarella? Yeah. How much more is that? It's $3.50 on the large one. Okay, mozzarella. We're upgrading. Upgrading. เดี๋ยวตอนนี้นะคะระหว่างที่ลูกค้าทิ้งช่วงสักหน่อยเดี๋ยวเราเริ่มทำลาบกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยก็จะต้องทำหมูให้สุกนะคะเพราะว่าเราไม่มีเตาที่จะต้องมาผัดข้างนอกนะคะทุกคนเราก็จะต้องเอาหมูเข้าไปอบข้างในเพื่อที่จะให้สุกนะคะตรงนี้แหละก็จะท้าทายนิดนึงเพราะว่าการทําแบบนี้มันทําให้หมูแห้งนะคะมันจะไม่เหมือนกับการรวนหมูมาทําลาบนะคะทุกคนแต่เราต้องเก็บของก่อนนะคะของพวกอุปกรณ์ในการตัดพิซซ่าอะไรต่างๆเราจะต้องเก็บให้ห่างจากหมูดิบนะคะเนื้อดิบหมูดิบเนี่ยจะอยู่โซนตรงนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวกิ๊กจะไปแกะข้างหลังนะคะเดี๋ยวมาค่ะเตรียมหมูเสร็จแล้วนะคะทุกคนกิ๊กเพิ่มน้ำเข้าไปด้วยกลัวเขาจะแห้งเกินไปนะคะเดี๋ยวเอาไปอบกันเลยค่ะไปกิ๊กขอหมู hey. ไปพักไว้ก่อนนะคะ Yeah of course
นี้ไม่มีค่ะปกติช่วงร้อนๆอากาศร้อนๆคนเยอะๆค่อยจะมีใช่ค่ะแต่ว่ามีผัดแดงนะพิซซ่าผัดแดงมาไกลไหมคะเนี่ยก่อนจะถึงอยู่ไกลขอบคุณครับสวัสดีครับสีเหลืองๆนี่คือน้ำมันมะกอกนะคะทุกคน extra virgin olive oilYour pizza is ready. Thank you. Would you like me to wrap this with tinfoil for you? No, that's okay. And then a Diet Coke. Oh. Please wrap a Diet Coke, please. Thank you. Thank you so much. Have a good night. You too. ตามที่ได้บอกไว้นะคะวันนี้กิ๊กจะมาทำพิซซ่าหน้าลาบด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องทำหมูให้สุกนะคะเมื่อกี้กิ๊กได้ลองทำไปแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าลูกค้าเดินมาก็เลยรีบดึงออกมานะคะเดี๋ยวจะทำให้สุกแล้วก็เอามาทำลาบแล้วค่อยเอาใส่บนพิซซ่านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวระหว่างที่รอหมูสุกนะคะกิ๊กก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าทำไมกิ๊กถึงไม่ได้ทำพิซซ่าหน้าไทยขายนะคะนอกจากหน้าแผนงแล้วก็หน้าเสือร้องไห้แล้วเนี่ยก็ไม่มีหน้าอื่นอีกเลยนะคะสาธารณสุขเนี่ยเขามีกฎนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องเตรียมบนฟู้ดทรัคเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำให้หมูสุกเนื้อสุกหรือว่าอะไรต่างๆทำซอสก็ต้องทำในฟู้ดทรัคเท่านั้นนะคะและเราไม่ได้มีเตาที่ใช้สำหรับผัดทอดหรือว่าใช้สำหรับเคี่ยวซอสนะคะทุกคนมันก็เลยลำบากนิดนึงนะคะเราจะต้องทำให้ทุกอย่างสุกในเตาแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีข้อจำกัดว่าเฉพาะบางเมนูเท่านั้นที่เราจะสามารถทำได้อย่างเช่นพิซซ่าผัดแดงนะคะกิ๊กไม่ได้ทำซอสให้สุกก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่บนพิซซ่าแต่ว่าซอสเนี่ยเป็นซอสดิบๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไปสุกพร้อมกันในเตาพิซซ่าทีเดียวเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้กะทิเข้มข้นมากกว่านะคะกิ๊กลองทำแล้วกิ๊กคิดว่ามันอร่อยกว่านะคะทุกคนก็เลยได้มาแค่พิซซ่าผัดแดงนะคะเราจะทำพิซซ่าหน้าไทยขายมีไหมก็มีนะคะเพราะว่าเรากำลังจะเปิดสาขาที่2ที่มีครัวที่ใหญ่มากกว่าเดิมนะคะเราก็จะเพิ่มเตาเข้าไปด้วยนะคะทุกคนก็จะลองทำไปเรื่อยๆจนเจอหน้าที่โดนจริงๆเหมือนพิซซ่าผัดแดงนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำลาบกันเลยดีกว่านะคะอันนี้หมูที่กิ๊กทำให้สุกเมื่อกี้นะคะ
็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนทำในเตาอบพิซซ่าเนาะก็จะไม่ค่อยเหมือนรวนหมูในหม้อในกระทะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราบีบีนิดนึงพริกป่นค่ะอันนี้กิ๊กผสมพริกป่นพริกขี้หนูกับพริกป่นเกาหลีนะคะให้สีสวยๆเนาะแต่ว่าไม่เผ็ดมากนะคะกิ๊กสามารถใส่เพิ่มได้เลยเดี๋ยวใส่เพิ่มนิดนึงข้าวคั่วนะคะมะนาวค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วนะคะว้าว big one all of it as much as you think it's good you can put all of it if you have to. Yeah just put all of it ใส่หมดเลยMight be a little bit much, but I'll spread it out a lot. I think you should add more onion. Okay. เมื่อกี้เพิ่มหัวหอมลงไปอีกนิดนึงนะคะมาต่อไปใส่ชีสนะคะกิ๊กเริ่มเห็นอนาคตนะคะกิ๊กว่าน่าจะเวิร์กนะคะแน่นอนเลย okay. เพราะว่าวันนี้ลาบอร่อยมากไปในลาบแต่ว่าเดี๋ยวเรามาตกแต่งบนข้างบนนะคะตกแต่งด้วยใบมิ้นท์นะคะแล้วก็ใส่ผักชีเพิ่มอีกนิดนึงวู้ Look at thatข้างล่างสวยมาก Leopard spotting Perfect Ooh. And the top of it, look at that That's all good Mmm, spicy Ooh, pet Pet นิดหน่อยเหมือนพิซซ่าเสือร้องไห้เลยอ่ะเหมือนไหมเหมือนแป้งมันมีความเหนียวนะคะทุกคนแป้งของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนแป้งที่เมืองไทยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้กิ๊กนึกถึงข้าวเหนียวนะคะเหมือนกินลาบกับข้าวเหนียวอะไรประมาณนี้เนาะอร่อยมากมากอร่อยหอมช้อนSo, do you think Penang curry is better than this, or do you think this is better than Penang? I think ผมคิดว่าฝรั่งเยอะอยู่อเมริกาจะชอบ Penang มากกว่ามากกว่าแต่ผมชอบเสือร้องไห้พิซซ่าแล้วก็ลาบพิซซ่าแล้วก็น้ำตกพิซซ่ามากกว่าครับผม
ก็สำหรับกิ๊กนะคะทุกคนกิ๊กคิดว่ามันอร่อยมากเพราะว่าถ้าลาบอร่อยเนี่ยรสชาติของพิซซ่าก็จะอร่อยด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบกับพิซซ่าพะแนงที่เราขายอยู่เนี่ยกิ๊กคิดว่าอาจจะไม่ปังเท่าพิซซ่าพะแนงธรรมดานะคะเพราะว่าพิซซ่าพะแนงเนี่ยเขาเข้ากันกับพิซซ่ามากกว่านี้แล้วก็มีความเข้ากับชีสได้มากกว่านี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าลาบเนี่ยค่อนข้างจะรสจัดแล้วมันก็จะมีความโดดขึ้นมานิดนึงนะคะแต่สำหรับไทเลอร์ชอบมากเพราะว่าไทเลอร์เป็นคนชอบอะไรที่รสจัดๆแล้วก็มีความน้ำจิ้มแจ่วมีความแบบเสือร้องไห้แล้วประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ได้ลองทำแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องไปปรับสูตรอะไรอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะให้รสชาติเข้ากันกับพิซซ่ามากกว่านี้นะคะถ้าเราจะขายพิซซ่าหน้านี้จริงๆเนาะแต่เราก็ไม่หยุดแค่นี้นะคะทุกคนเราจะต้องลองทำพิซซ่าหน้าไทยอื่นๆอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีไอเดียอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะคะและอย่างที่กิ๊กได้บอกเอาไว้ในต้นวิดีโอนะคะวันนี้จะมารายงานด้วยว่าเราขายได้เท่าไหร่เนาะยอดขายของเราเป็นยังไงบ้างและนี่ก็คือยอดขายของเราในวันนี้นะคะวันนี้เรามาขายที่อพาร์ตเมนต์ครั้งแรกนะคะเราไม่เคยมาที่นี่เลยแต่ก็ปรากฏว่าถือว่าขายดีนะคะ2ชั่วโมง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะและวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนไทยมาทักทายด้วยดีใจมากๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กิ๊กด้วยนะคะและเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ